คำที่คุณโนเวฟได้พูดนะในพิบโอ้กระบองคิมสันอันนี้พอเข้าใจอยู่นะครับผม อันแรกเลยนะครับผมกระบองคิมสันนั่นเองนะครับเขาได้อธิบายว่ากระบองคิมสันส้มนะครับกระบองคิมสัน Attack บวก80Attack เพิ่มขึ้นตามอัปเกรดเลเวลแล้วก็อัปเกรดเลเวลคูณอัปเกรดเวลฮะคือเพิ่มขึ้นตามอัปเกรดใช่ไหมmaximum อัปเกรด15นะครับผม if level สูงกว่า70ทุกๆ10 level จะเพิ่ม attack 5ใช้ได้เลยนะครับผมคือเวล80ก็ได้ attack มาบวก5คล้ายๆของทองคล้ายๆของทองนะกระบองคิมสันยังไงก็ดีเขาว่าดีนะเพราะว่ามันมีรูด้วยนะครับโอเคดรอปจากไอ้พวกนี้นะโอเคนะกระบองคิมสันก็คือถือว่าเป็นพวกกระบองทั่วไปได้นะแล้วก็หมวกชูล่าแล็บนะครับหมวกชูล่าแล็บโอเคหมวกชูล่าแล็บเราไปดูกันนะคอมเมนต์ได้ไหมไม่มีนะชูล่าแล็บนะครับหมวกชูล่าแล็บฐานสเลดก็ได้นะก็คือระดับที่ต้องการก็คือเวล170นั่นเองนะครับผม Request Level นะครับก็ของชูล่านะนะหมวกชูล่านะครับผมก็คือเนี่ยได้ก็เป็น O Blade อะไรเนี่ย O Blazing Soul นะฮะก็คืออันเนี้ยนะฮะเหมือนกันเลยนะครับผมเหมือนที่เขาแจกมาให้นะครับผมนะแต่อันนี้มันเป็นของแล็บไงคล้ายๆว่าเป็นของตกทอดของตกทอดนะครับผมต้องการเลเวล770นะครับผมใส่ได้แค่ชูล่านะครับผมออเตตัส1 max hp เพิ่ม 1% ทุกๆ2อัปเกรดนะครับผม max hp 1% ทุกๆ2อันอัปเกรดเฮ้ยใช้ได้นะถ้าบวกสัก8เนี่ยบวกสัก10เนี่ยก็ได้5ป่ะเออก็ได้5แล้วเนี่ย attack บวก4ทุกๆการอัปเกรดคิบวก2ทุกการอัปเกรดนะครับผมแล้วก็เพิ่มดาเมจของสกิล Lightning Drive นะครับผม 20% Lightning Drive เหมือนว่าจะเป็นสกิลอันนี้นะสกิลปาลูกบอลหมู่นะครับผมซึ่งก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะ 20% นะครับทุกๆ2การอัปเกรดนะครับถ้าบวก10ก็เป็น100% นะครับผมแล้วก็สกิล Rampage Blast 15% ก็คือสกิลอันนี้นะสกิล Rampage Blast เพิ่งมาเข้ามายังเนี่ยว่ายังไม่เข้านะ Rampage Blast ใช่ไหมแผ่นนี้ Rampage Blast ยังไม่เข้าหรือเปล่านี่ไงทางผ่านไรซิ่งดราก้อนนะครับผม Rampage Blast นะครับผม 15% ทุกๆ2เลเวลการอัปเกรดนะครับผมพูดว่ามันดีไหมก็ดีนะฮะสกิลนี้ก็ถือว่าก็โอเคนะในระดับหนึ่งของสกิลนะครับผมของสกิลนะครับผมหมวกแล็บ5อันนี้ออฟได้ด้วยนะครับผมมีบวกเลื่อนเปอร์เซ็นต์กับหมวกแอคแท็กนะครับก็ตามนั้นนะครับผมโอเคหมวกชูล่านี้ออฟได้นะครับผมนี่ใช่ไหมที่มันบอกว่าออฟได้เนี่ยนี่ไงนะครับผมออฟได้นะครับผมออฟได้ก็หาดรอปได้จากตัวไหนเอ่ยมันบอกไหมเขาบอกว่ามาจากแล็บ5นั่นเองนะครับนะแล็บ5ก็ยาวไกลนะครับผมยาวไกลนะแล้วก็ของนี่ของกระบองคิมสันกับหมวกชูล่าเขาบอกว่าของแผดไกลออกไปนะครับอ๋อต่อไปนะครับผมของแผดไกลออกไปนะครับผมรีบาลานซ์เรื่องสนับให้ตีเป็นเล็ก100กลาง100ใหญ่75นั่นแหละครับนั่นแหละครับคือแพทที่สนับจะมีบทบาทของชูล่านะต้องรออีกยาวไกลนะครับผมก็แพทปรับรีบาลานซ์นั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมถ้าพอแพทปรับรีบาลานซ์มาเนี่ยชูล่าบางคนนะครับชูล่าเนี่ยจะใช้สนับเยอะขึ้นนะครับผมสนับเยอะขึ้นกระบองก็อาจจะลดลงนะครับผมประมาณนั้นนะครับเพราะว่ามันทำให้ตี
ขนาดเล็กร้อยกลางร้อยนะครับปกติแล้วเนี่ยสนับเนี่ยมันจะตีขนาดเล็กร้อยกลาง75แล้วก็ใหญ่50นะครับผมเขาเลยไม่ค่อยใส่สนับกันนะครับผมที่เขาใส่กระบองในแพดรีรีบาลานซ์ก็เพราะว่ากระบองเนี่ยมันตีกลาง100แล้วก็ใหญ่100นะครับผมโอเคเขาไว้ตีบอสเองนะครับกระบองแต่ส่วนสนับเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่เพื่อตีมอนนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันเพิ่ม SPD ด้วยนะครับผมเรื่องของสนับเนี่ยหมวกแล็บ5ต้องทำเควสอ๋อเควสโอเคครับเป็นของเควสนะครับผมหมวกแล็บ5เมื่อกี้นะครับผมโอเคก็อันนี้เป็นสนับคิมสันก็เหมือนกระบองคิมสันนะครับผมแอคเตอร์บวกตามเลเวลนะครับผมโอเคแล้วก็ตั้งแต่เวล70ขึ้นไปก็ทุกเวล10เวลก็แอคเตอร์5เหมือนกระบองคิมสันเมื่อกี้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็สนับนะครับผมสนับอีกอันหนึ่งสนับวอลโคใช่ไหมเขียนว่าอะไรนะสนับนะว่าอะไรอ่ะนะว่าอะไรไปดิสนับอะไรสนับอะไรผมอ่านผมออกเสียงไม่ถูกนะฮะออกเสียงไม่ถูกนะฮะ vicious mind knuckle vicious mind knuckle สนับ visual mind knuckle นะครับผมสักอย่างนั่นแหละสนับมืดสนับวาโคแล้วกันนะฮะวิชิโคนะสนับอันเนี้ยสนับอันเนี้ยนะครับผมดาเมจ150เลยนะอู้ค่อนข้างดีนะครับผมดาเมจต้นค่อนข้างดีนะแล้วก็เป็นธาตุธรรมดาด้วยนะครับผมอาวุธเดียว4สายได้ตอน160นะครับโอ้ยใช้ได้เลยเนี่ย160เลยนะครับผมแล้วก็ดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นทุกๆการอัปเกรดนะครับเหมือนสนับคิมสันเลยนะเหมือนสนับคิมสันแต่สนับคิมสันนั้นเหมือนว่าเบสแอคแท็กจะต่ำกว่าแค่50นะครับก็เป็นตัวเลือกได้นั่นเองนะออฟได้นะครับผมแล้วก็สนับจากดันสกายฟอเรสต์นะครับผมสนับอันนั้นอ่ะอันนี้ก็สนับจากดันธนาธรนะครับผมแพทหลังๆรีบาลานซ์เนี่ยสนับจะมีข้อดีแล้วนะครับผมก็คือใช้ได้ดีใช้ได้ไกลนะครับผมอันนี้ก็คือสนับดันธนาธรนะครับผมธนาธรสนับนะครับผมโอเคก็เพิ่มอินบวก6วิดบวก6ลักลบ6โอเคนะครับผมอะไรเนี่ยโลมีโอกาสเล็กน้อยใช่ไหมมีโอกาสเล็กน้อยเปลี่ยน regenerating SP 5% for damage and your physical attack อ๋อก็คือมีโอกาสดูดเลือดและ S ดูด HP และ SP ทุก 5% ของ damage อ๋อโอเคนี่ไงสร้างโอกาสต่ำที่จะฟื้นเนี่ยเห็นไหม SP และ SP คืนมา 5% ของดาเมจนะครับใช้ได้นะครับแล้วก็อะไรเนี่ยคอสอย่าบอกนะว่ามันกินเลือดจริงด้วยนะครับผมกินเลือด100ทุกๆ10วินะครับผมถ้าถอดออกนะครับเสียเลือด 1,000 นะครับผม M attackบวก100อุ้ยดีนะเราเล่นไปเสียเลือดทีละ100เองเลือดตอนนั้นเราเลือดหลายแสนแล้วนะคุณทำไปเล่นไปใส่ได้ตั้งแต่เวล120นะครับแอคแท็ก160ค่อนข้างดีนะค่อนข้างดีของแพทรีบาลานซ์เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะดูดเลือดนะครับ 5% นะครับผมแล้วก็โอกาสดูด SP 1% เอ้ยพอๆกับไลเวทเลยนะครับผมใส่การ์ดได้1ใบนะครับใส่แมงแดงแม่งก็ได้นะครับผมอาจจะได้นะครับผมหรือตอนนั้นนี่อาจจะใส่ของเป็นอย่างอื่นแล้วนะครับผมทำไปเล่นไปนะครับโอเคต่อไปเริ่มเข้าแพทที่เป็นของเฉพาะอาชีพของเฉพาะอาชีพนะครับผมน่าจะเป็นของเฉพาะอาชีพแบบแต่ละอาชีพมั้งนะครับนี่ของอาชีพชูล่านั่นก็คือเพิ่มดาเมจสกายโบดากอนคอมโบ 10% แล้วก็เพิ่มอะไรเนี่ยเพิ่มดาเมจ 5% สกายโบแล้วก็ดากอนคอมโบ 5% ทุกๆ2รีไฟเรทก็คือ2ตีบวกทุกๆ2ตีบวกนั่นเอง
บวก10ไปก็ 50% ก็เป็น 60% ก็สกายโบกับดราก้อนคอมโบก็จะแรงขึ้นนะครับเออแล้วก็เพิ่มดาเมจของไทเกอร์แคนนอนเพิ่มอีก 5% ทุกๆ3รีไฟล์โอเคอันนี้ดีอันนี้ดีนะครับพูดง่ายคือบวก9บวก9เพิ่ม 15%ไทเกอร์แคนนอนเพิ่มแรงขึ้นอีก 15% โอ้จะได้เลยเนี่ยอันนี้ดีเลยนะนี่ดีเลยอ่ะแล้วก็โอ้ไอแท็ก100 250เลยเหรออุ้ยดีเลยเนี่ยทำไปเล่นไปแล้วอีกอันหนึ่งก็2รูนี่แหละฮะสนับไทเกอร์แคนนอนใช้ได้เนี่ยใช้ได้เนี่ยสนับนี้นะครับผมแต่คงจะยาวไกลนะครับผมดรอปจากตัวอะไรเนี่ยโอ้โหอย่าบอกนะ ดันไนท์แมร์ใช่ไหมโอ้ใช้ได้นะครับผมคุณโนบเลฟบอกว่าเริ่มเข้ามาแพทเฉพาะอาชีพนะครับผมใช้ได้เลยของจูล่าแพทไกลมากนะครับเขาบอกว่าไกลมากและกอไก่กอไก่เยอะด้วยนะครับผมแสดงว่าน่าจะไกลโคตรนะครับผมของสายไทเกอร์อันเนี้ยนะครับอ่ะเรามาต่อกันที่สนับอันนี้แล้วกันนะครับเขาบอกว่า Ancient Hero Weapon บวกอัปเกรดและวงเล็บสายไทเกอร์ด้วยนะครับผมไหนเรามาดูสิอันไหนแล้วนี่2อันเลยหรือเปล่านะครับลองดู2อันเลยนะครับคล้ายๆกันน่ะได้ดูสีคล้ายๆกันมันต่างกันยังไงอ่ะเนี่ยAncient Hero Weapon มันเป็นคืออะไรคือตั้งแต่แพทนี้ผมไม่มีความรู้แล้วนะนะครับบวก15 Attack ทุกๆ2 Refile เพิ่ม Tiger Cannon 4% โอ้ทุก3ถ้าบวก7หรือเยอะกว่านั้น Tiger Cannon จะเพิ่มเป็น 15% และ Gate of Hell Damage แรงขึ้น 20%ผมรู้ละว่าไอคลิปนั้นมันใส่สนับอะไรนะครับผมโอเคแล้วก็ถ้าบวก9หรือเยอะกว่านั้นนะครับลดคูลดาวน์ไทเกอร์แคนนอน1วิจากไทเกอร์แคนนอนคูลดาวน์4วิก็กลายเป็น3วิก็เร็วขึ้นนะครับถ้าบวก11หรือสูงกว่านั้นเพิ่มแม็ก HP 10% นะครับเกรดออฟเฮลดาเมจแรงขึ้น 15% โอ้เมื่อสวมใส่กับเกียร์ฮีโร่บูทวิทบวก10ดาเมจแฮชแท็กบวก 7% เป็นสนับสายไทเกอร์แคนนอนแล้วก็เฮลเกตแบบแท้จริงเลยว่ะคุณนี่ไงใส่กับเกียร์ฮีโร่นะครับคลิปไหนครับที่ใส่ไม่รู้เหมือนกันฮะคลิปที่ผมเคยไปดูอ่ะอันนี้ไม่เอาเวกเหรอฮะสีมันไม่เหมือนกันอะใช่ไหมของเดียวกันหรือเปล่าของอันเดียวกันหรือเปล่าทำไมมันสีไม่เหมือนกันเลยวะคุณของก็ดูคล้ายกันนะก็เพิ่มเหมือนกันอะนะครับแค่ลดอัปเกรดลงมาหน่อยนึงจาก14เป็น10นะครับมันก็3รีไฟล์เหมือนเดิมเลยนะครับผมเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับลดมา1แต่ลดอันนี้ไปลดนี้ไปโอเคน่าเป็นของเวอร์ชันอัปเกรดน่าจะอันนี้แหละแล้วก็ไปอัปเกรดทำเควสอัปเกรดอะไรสักอย่างนี่แล้วมั้งนะฮะคิดว่านะผมคิดว่านะใช่มั้ยอันนี้เป็นของ KRO โอเค KRO นะฮะแต่ว่าผมดูของ KRO มานะครับมันคล้ายๆอ่ะรูปมันคล้ายๆผมดูแค่รูปอ่ะนะฮะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะลองมาดูรองเท้าใส่คู่กับสนับนะถ้าใส่คู่กับสนับจะเพิ่มวิทย์10แล้วก็แอคแท็ก7นะฮะเอาหรือเปิดเพลงก็รองเท้าเพิ่มแม็ก HP โอเค 1,500 กับ150เพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ทุกเพิ่มเป็นเปอร์เซ็นต์ 1% ทุกๆ3รีไฟล์นะครับถ้าบวก7ก็บวก 5% โอ้ยบวก attack 5% m attack 5% บวก9ลด fix cat time 0.5 โอ้ใช้ได้เลยนะครับผมเฮ้ย
บวก11ลดฟิกไทม์ 0.2 เป็น 0.7 นะครับ แล้วก็ถ้าบวก13นะครับลดดีเลย์ 5% นะครับผมแล้วก็ลดvalue cat time เนี่ย 5% นะครับผมไม่ใช่ fix cat time นะครับอันนี้เป็นฟิกนะครับอันนี้เป็นฟิก 0.5 กับ 0.2 เนี่ยเป็นฟิกนะครับผมแต่อันนี้มันเป็น variable cat time นะครับผมก็ไล่หลายหลอดอะไรประมาณนั้นนะครับผมใส่นี่ก็น่าหลายหลอดได้นะครับโอ้เป็นของคู่กับหลายอันเลยนะครับโอเคเราดูแค่ของที่คุณโอเบรฟส่งมาแล้วกันนะครับผมเป็นเซตเดียวกันครับแบบธรรมดาจะไม่มีคำว่าอ๋อแต่ถ้าเป็นอัปเกรดแล้วจะมีคำว่าอ๋อ pilot โอเคแล้วเป็นรูปนิดหน่อยอ๋อเป็นของอัปเกรดนะจากที่ผมเข้าใจนะครับผมสำหรับเดียวเที่ยวทั่วโลกนะครับมาดูกันหน้านี้แล้วก็หมวกเทมชูล่า what the fuck หมวกเทมอันนี้สนับอะไรเนี่ย Starfarty สนับนะครับบวก Attack 10% เพิ่มดาเมจโอ้สนับ Arrow นะครับคือสกิลอันนี้นะสกิล Knuckle Arrow นะครับอันไหนเอ่ยนี่สกิลนี่ที่มันพุ่งไปหาเป้าหมายนะครับผมก็เป็นสกิลที่ไม่มีใครอัพกันนะครับผมแล้วก็ถ้าบวก7หรือสูงกว่านั้นเพิ่มไอ้แขก40แล้วเพิ่มไอ้แขกสปีดนะครับ reduce delay นะครับผมไอ้แขก 15% โอเคเพิ่มไอ้แขกสปีดด้วยนะ SPD 15% นะครับถ้าบวก9หรือสูงกว่านั้นไอ้แขก arrow อะไรนะสนับ arrow นี่แหละคุณ arrow นั่นน่ะสกิลนั่นน่ะเพิ่มแรงขึ้น 15% นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนโบนัส physical damage against small size enemy 15ทุกๆ10วิอ๋อแล้วมีโอกาสติดทำให้ตีพวกขนาดเพิ่มขึ้น 15% เวลา10วินะครับผมเมื่อทำ damage ทางกายภาพถ้าบวก11ลด delay สกิล 20%ใช้ได้นะครับผมใช้ได้นะครับถือว่าเป็นสนับที่แน่อันเดียวก็ทั่วโลกได้นะครับผมคิดว่านะก็แลดูดีอ่ะถ้าไม่มีสนับไอเทพเมื่อกี้นะครับผมอันนี้ก็คือเทมเพอร์โรคริสตอลชูล่าด้วยนะครับผมอุ้ยบวกเทมว่ะแค่บวก15แม็กเอสพีบวก 2% ทุกๆ3บวกนะครับอันนี้15ทุกๆ2บวกเพิ่ม Knuckle Arrow 20% นะครับเพิ่ม Damage Tiger Cannon 10% ทุกๆ3โอ้ใช้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เพิ่ม Long Range Physical ฮะ Damage ระยะไกลแบบ Physical Damage 5% ก็คือเพิ่ม Damage Hellgate หรือเปล่านะครับ Damage Hellgate น่าจะเป็นในให้ Hellgateนะครับหรือว่าไม่ก็สกิลคว้างบอลมันหรือเปล่าทุกๆ 4% นะครับทุกๆไม่ใช่ 4% ทุกๆ4บวกนะครับผมเพิ่ม 5% นะถ้าบวก11 attack บวก 5% นะครับอันนี้คือของไกลเลยนะครับของไกลใช้ได้เลยนะครับผมเซตฟรีในอนาคตนะครับผมนะเรามาดูกันของ KRO นะตรงนี้มันเขียนว่า KRO นะเทมชูล่าได้จากดันโอการ์ดเทมอ๋อชาเลนจ์โอเคนิวอีควิปเมนต์จากคุณซิกมานะครับผมลูกเป็นอะไรไม่รู้นะครับโอ้ไม่กอดแล้ววะเนี่ยโอ้นี่คือเซตฟรีใช่ไหมเนี่ยคือแบบเยอะเกินอ่ะคุณนะโอ้QR code ด้วยนะฮะก็คือเซตอันนี้เขาบอกว่าเป็นเซตฟรีใช่ไหมอันนี้คือเซตของแพท1 16.1 นะครับผมโนเบลเซตนะครับผมลองดูลองอ่านดูแล้วกันนะ 5% เพิ่ม 5% บวก7ลด value cat time 10 9 5% เป็น 10% โอเคเว้นใส่อันนี้ของรูนไนท์นะเราลองของชูล่าดูชูล่านะเกชูล่า
ชูล่ามี2อัน what the fuck ของชูล่านะครับเป็นสนับสูตรเป็นเสื้อเหรอโอเคเป็นเสื้อนะครับเป็นเสื้อ Attack บวก5นะแล้วก็บวก7เพิ่ม Max SP 10% บวก9เพิ่มดาเมจต่อไซส์ enemy อีก 5% โอเคเมื่อใส่คู่กับ Mental Boost แล้วก็ลิงลดดีเลย์สกิล 5% ให้แขกบวก 2% เพิ่มดาเมจของสนับแอโร่ 10% นะครับผมแล้วก็อะไรเนี่ย if the sum อะไรเนี่ยคุณเมื่อตีบวกใช่ไหมเมื่อตีบวกอ๋อเมื่อรวมการตีบวกของเซตทั้งหมดเนี่ยได้27หรือสูงกว่าจะได้ลดดาเมจไม่ใช่ลดดาเมจลดดีเลย์ after skill นะฮะ animation ลดดีเลย์ animational เออไม่ลดดีเลย์แหละลดดีเลย์ 5% แอคเก็ตบวก3เพิ่มดาเมจสกิลสนับแอโร่อีก 10% โอ้ยจะได้เนี่ยแล้วก็อันนี้เป็นของอะไรนะสนับสายสนับโจมตีนะครับพุ่งสกิลสนับอันเนี้ยสกิลเนี่ยนักเกิลแอโร่นะครับฮัลโหลนักเกิลแอโร่นะครับอันนี้เป็นเซตของนักเกิลแอโร่นะครับโอเคอันนี้เป็นน่าเป็นเซตของไทเกอร์แคนนอนแน่นอนนะครับผมแม็ก SP บวก 5% นาตีบวก7ได้แม็ก SP บวก3บวก9ได้3เป็น6นะครับก็ก็ถ้าใส่ตามเซตนะครับเพิ่ม Max HP 5% Attack 2% เพิ่มดาเมจ Tiger Cannon แรงขึ้นอีก 10% นะครับผมถ้าตีบวกรวมกันทั้งหมดทั้งมวลใช่ไหมถ้าผมพูดไม่ผิดเซตนี้เควสทำเควส 6.2 จะได้อันเหรียญแรกมาโอเคนะครับก็ถ้าตีบวกโดยรวมทั้งเซตได้27หรือสูงกว่านั้นก็ Max HP บวก5แท็กบวก3แล้วก็เพิ่มแท็กแคนนอนอีก 10% ก็เป็น 20% ก็ใช้ได้แล้วนะเป็นเสื้อที่เจ๋งไปเลยนะครับผมเป็นเสื้อที่เจ๋งไปเลยนะครับโอเคก็ถ้าอยากจะอ่านนะอยากจะอ่านก็มาอ่านก็ได้เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ละกันนะเดี๋ยวผมขอย่อลิงก์ก่อนนะครับโอ้ยพรทับพรทับนะครับเอ้ยธรรมดาคุณพิมพ์ตัว P แม่งก็เจอแล้วอะนะโอเคเอาไปอ่านกันนะจ๊ะนี่คือของ6อะไรนะของเซตของเซต 6.2 นะไม่ใช่ 6.2 16.1 โนเบลเซตนะครับผมอันนี้เป็นอะไรเอ่ย 16.2 นะครับผม 16.2 มียังชูล่าก็มีนะครับอันนี้ก็เป็นโอ้ก็เหมือนเมื่อกี้นะครับเหมือนเมื่อกี้แต่เพิ่มมีของ Knuckle Arrow แล้วก็ของ Tiger Cannon นะครับอันนี้คือ 16.2 ใช้ได้นะครับผมก็คือถือว่าเป็นตามที่คุณโรเวฟบอกนะฮะใช้เหรียญแรกเหรียญอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเขาบอกว่าเซตนี้เป็นทําเควส 16.2 จะได้เหรียญแรกมานะครับผมไม่รู้นะว่าต้องทำเควสอะไรนะครับผมต้องทำเควสอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นแพทเยอะแล้วใช่ไหมนะครับผมก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตนะครับผมนี่ไงเขาบอกว่านี่ไงเปลี่ยนเพื่อเอามาเป็นออโน่เทคเก้นนะครับผมสิบออโน่เทคเก้นใช่ไหมแรกมาเป็นโนเบลรีไฟYou can get 9 Nobel เควสอะไรไม่รู้นะครับก็ถือว่าของแพทหน้าแล้วกันนะครับผมตอนนี้แพท16หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดนะหรือว่า15อยู่ก็ไม่รู้นะแพทปัจจุบันนะครับอันนี้คือของแพท16นะครับผมเซตชูล่ามาแน่นอนนะผมก็
็ได้พูดไปแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะมีไฮไลท์นะครับผมน่าจะมีไฮไลท์นะสำหรับคนที่ดูไม่ทันนะโอเคกันเนาะก็เจลปี้ผมขายหมดแล้วนะเจลปี้ตัดราคาเมื่อกี้นะก็ขายหมดแล้วนะครับก็กำไรเนื้อว่ะผมได้วิธีหาเจลปี้หาเงินแล้วว่ะคุณเดี๋ยวไปตั้งมาครูแลกเนื้อเจลปี้ดีกว่าแล้วก็มานั่งขายเจลปี้ดีกว่าคุณเนาะโอเคเอ๊ะก็มีอะไรกันแล้วมั้งนะฮะไม่มีอะไรเนาะ